เมื่อวันที่13กรกฎาคม2566นายธนพลจิวจินดาในฐานะประชาชนได้เข้าพบพันตำรวจตรีประธานศรีหาพลสารวัตรสืบสวนสน.นางเลิงเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมกับพวกคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยกล่าวหาว่ากระทำผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา172เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตส่วนรายละเอียดการแจ้งความระบุว่าตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเมื่อวันที่19มิถุนายน2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อมาเมื่อวันที่12กรกฎาคม2566ปรากฏว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีความเห็นว่าสมาชิกภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา101อนุ6ประกอบมาตรา98อนุ3และให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไปรายละเอียดปรากฏตามข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งข่าวประชาสัมพันธ์เลขที่ข่าว 269/2566 วันที่เผยแพร่12กรกฎาคม2566โดยตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2566ถึงวันที่12กรกฎาคม2566ได้ปรากฏข้อเท็จจริงข้อกฎหมายคำสั่งศาลฎีกาคำพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา98อนุ3สถานะลักษณะธุรกิจรายได้ประจำปี2565ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนและคลิปบันทึกภาพและเสียงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2566ของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนได้เผยแพร่ต่อสาธารณะเรื่อยมาซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบถึงข้อเท็จจริงที่เผยแพร่ต่อสาธารณะทั้ง5รายการเป็นอย่างดีอยู่แล้วแต่กลับยังมีความเห็นว่าสมาชิกภาพของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา101อนุ6ประกอบมาตรา98อนุ3และส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไปทั้งนี้การกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งดังกล่าวจึงอาจเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561มาตรา172จึงขอให้พนักงานสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานและส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องทุกข์หรือการกล่าวโทษและหากพบว่ากระทำความผิดจริงขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดำเนินคดีกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจนถึงที่สุดอย่างไรก็ตามทางพนักงานสอบสวนได้รับคำแจ้งความไว้ตามระเบียบซึ่งสถานที่เกิดเหตุอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครซึ่งเหตุเกิดในท้องที่ของสน.ทุ่ง2ห้องโดยสน.นางเลิงจะส่งเอกสารประกอบการร้องทุกข์กล่าวโทษไปยังสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป